คุณกำลังฟังรายการบางกอกน้อย Book Review ครับค่ะวันนี้เปิดรายการจริงครับวันนี้สวัสดีค่ะก็มาพบกับรายการบางกอกน้อย Book Review กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับครั้งที่แล้วก็เป็นเอพิโซดที่28สำหรับครั้งนี้ก็เลยเป็นเอพิโซดที่29ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะวันนี้เรามีหนังสือมารีวิวกันจำนวนตั้งกี่เล่มคะ1เล่มครับต้องทำเสียงหน่อยๆหน่อยถึงเล่มเป็นเพราะว่านกยังอ่านหนังสือไม่จบยังอ่านไม่ทันแต่มาร์ทนี่ก็ตะบี้ตะบันอ่านแบบว่ารวดเร็วมากเลยนะก็คือจะทำลายสถิติ Goodreads ใช่ไหมให้จงได้กี่เล่มนะคะ60เล่มครับปีนี้60เล่มตอนนี้อยู่กี่เล่มละ13เล่มครับ13เล่มทันไหมต้องสู้กันไปครับก็มาร์ทก็เป็นคนที่อ่านหนังสือเร็วนะคะนกก็สังเกตว่ามาร์ทก็ไปที่ไหนก็จะพกหนังสือติดตัวตลอดเวลาไม่ต่างจากเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเลยทีเดียวเวลานั่งอยู่ในรถไฟฟ้าถ้าไม่สเก็ตรูปก็จะอ่านหนังสือนะคะใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์มากนี่คือคำชื่นชมนะคะสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมาร์ทอันนี้สำหรับหนังสือเล่มนี้มาร์ทใช้เวลาอ่านนานแค่ไหนคะก็ประมาณ 4-5 วันนะครับโอ้มันก็หนาอยู่นะมันคุณผู้ฟังคะอันนี้มันหนาเป็นหนังสือที่หนาประมาณเกือบ400หน้าประมาณ372 373หน้าอย่างเงี้ยคือวัดอ่านวันละเฉลี่ยเท่าไหร่อ่ะวันละ100หน้าเลยใช่ป่ะมีเคล็ดลับวิธีการยังไงแนะนำนกหรือคุณผู้ฟังบ้างคะในการอ่านหนังสืออย่างรวดเร็วก็ไม่เร็วนะครับผมก็อ่านไปเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าช่วงไหนที่มีเวลาก็หยิบมาอ่านอีกอย่างนึงก็คือเอาหนังสือไว้ใกล้ๆตัวนะครับยิ่งหนังสือที่หนักๆเนี้ยพอเราต้องแบกไปทุกวันทุกวันน่ะเราก็จะรู้สึกหนักแล้วก็อยากจะอ่านให้มันจบเพราะจะได้ไม่หนักหายหนักสักทีครับนะฮะอย่างนี้เราก็พก dictionary เพื่อที่จะกดดันตัวเองให้รู้ศัพท์เยอะๆทั้งหมดในนั้นได้หรือเปล่าคะใช้ได้เดี๋ยวได้ใช้ได้จริงๆเหรอใช้ได้ครับเอาวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ครับเล่มปึกๆกันนะครับผมก็มัดพกไปทุกที่เลยใช่ไหมคะใช่ครับห้องนอนห้องน้ำ BTS รถเมย์ขับรถขับรถยังอ่านปะเนี่ยไม่อ่านครับครับค่ะนะก็มาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันเลยดีกว่าอ่ะให้มัดเป็นคนแนะนำหนังสือนะคะหนังสือเล่มนี้ครับชื่อว่าเหมือนอยู่คนละโรคครับเหมือนอยู่คนละโลกฮะปฐมบทสู่รายงานสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมครับตอนนี้ก็พิมพ์ครั้งที่2แล้วฮะเป็นหนังสือที่เป็นซีรีส์ครับอยู่ในชุดถมช่องว่างทางสังคมลำดับที่2ครับนกฟังคำชุดคำศัพท์เหล่านี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับเหมือนเป็นหนังสือที่รวบรวมและแต่งโดยนักวิชาการหรือแอคทิวิสต์ที่เป็นนักกิจกรรมขับเคลื่อนสังคมกลุ่มนึงอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วครับนี่ก็คือหนังสือที่มาจากฐานด้านความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพแล้วก็จริงๆแล้วก็คือคนเขียนเล่มนี้เนี่ยดาหน้ามาจากนักวิชาการแล้วก็นักกิจกรรมนะครับนะเล่มนี้ก็เลยหนาอยู่เหมือนกันนะครับมาซื้อหรือมาได้รับฟรีนะจำไม่ค่อยได้ละมันซื้อฟรีๆนะฮะแต่ว่าเล่มนี้นี่ก็ได้รับการสนับสนุนนะจากเครือข่ายด้านสุขภาพอยู่หลายส่วนเหมือนกันนะครับในคำนำก็พูดถึงหลายองค์กรเหมือนกันครับแต่ว่าผู้เขียนทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าเป็นนักวิชาการนักขับเคลื่อนทางสังคมเนี่ยที่เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ได้นะในประเด็นที่เขาพูดถึงความไม่เป็นธรรมครับต่อไปเป็นช่วงบรรยายปกครับมันช่วงสำคัญมากเลยนะเนี่ยปกก็ทำพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตปกตินะคะแล้วก็คือภาพประกอบเนี่ยก็จะเป็นภาพคล้ายๆภาพลายเส้นนะที่ใช้ปากกาดำวาดตัดเส้นนะที่จะบรรยายยังไงดีอ่ะคือมันเหมือนมีคนคนหนึ่งอ่ะนั่งอยู่บนทุ่งหญ้าซึ่งเป็นทรงกลมคือทรงกลมนี้น่าจะเปรียบเทียบกับโลกหนึ่งนะเออแล้วก็กำลังฟังเพลงอยู่รอบตัวก็จะมีทีวีมีหนังสือพิมพ์มีกล้องถ่ายรูปมีอะไรที่มันเป็นคล้ายๆอาจจะสื่อถึงการเรคคอร์ดบันทึกบางอย่างหรือว่าสื่อสารมวลชนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้หมายถึงอะไรอ่ะนะ
อ่ะเท่านั้นยังไม่พอเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวทั้งโลกเนี่ยนะคืออยู่ถัดไปอีกมุมหนึ่งของหนังสือเนี่ยมันมีโลกหนึ่งที่ไกลอยู่ลิบๆเลยซึ่งมันก็เป็นอีกโลกโลกหนึ่งซึ่งมีสภาพคล้ายๆโลกกับที่เขานั่งอยู่แล้วก็มีคนคนหนึ่งฟังเพลงอยู่เหมือนกับเขาเลยคือเสมือนว่าโลกสองโลกนี้มันมีสภาวะที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยคล้ายกันเหมือนเป็นโลกโลกเดียวกันแต่ที่จริงมันอยู่ห่างไกลกันอะไรแบบเนี้ยเออนะครับหนังสือก็คุมโทนนะครับที่มันออกจะมืดหม่นอยู่เหมือนกันนะฮะส่วนใหญ่เป็นสีน้ำเงินนะแล้วก็มีชื่อปกครับที่เขียนไว้ว่าเหมือนอยู่คนละโลกครับฟอนต์เนี่ยเป็น TH สารบัญนะครับฟอนต์ที่ราชการใช้ฮะเข้าเรื่องค่ะส่วนด้านหลังนี่ก็โจหัวไว้ครับว่าโจหัวด้วยข้อความหนึ่งนะครับที่คิดว่าผมคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้ครับนั่นก็คือความไม่เป็นธรรมนั้นฆ่าคนได้ครับมันว่าจริงไหมมันว่าจริงไหมคะผมว่าในบางแง่มุมเนี่ยก็จริงนะนะและในนี้ก็มีคนตายด้วยความไม่เป็นธรรมด้วยแหละมีตัวอย่างกรณีจริงๆนะครับหรือว่าถึงไม่ถึงตายเนี่ยก็ชีวิตบัดซบอยู่เหมือนกันนะครับได้ฟังประโยคชื่อว่าความไม่เป็นธรรมฆ่าคนได้ก็พูดถึงถ้าไม่นึกถึงระบบกฎช่องว่างทางกฎหมายบางอย่างซึ่งทำให้คนบางคนต้องได้รับโทษอะไรเงี้ยซึ่งไอ้คำว่าฆ่าคนได้เนี่ยมันไม่จำเป็นว่าคนคนนั้นต้องตายแต่มันอาจจะตายทั้งเป็นด้วยการติดคุกยาวนานหลายๆปีแล้วทำให้ชีวิตเขาพังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายุคที่เศรษฐกิจมันล่มสลายแล้วคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นพวกกลุ่มคนที่สายป่านสั้นหรือว่าพวกลากหญ้าหรือชาวนาเกษตรกรที่เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็ไม่มีกลายเป็นที่ดินของตัวเองก็ต้องยกให้เอกชนเพราะว่าถูกกว้านซื้ออะไรต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมาจากความไม่เป็นธรรมแล้วก็ความเหลื่อมล้ำทางการกระจายรายได้กระจายที่ดินอะไรต่างๆทำให้แบบมันก็มีหลายคนเหมือนกันที่ฆ่าตัวตายซึ่งมันอันนี้ก็คือตัวอย่างรูปธรรมที่เราเห็นได้ชัดเลยว่าเออความไม่เป็นธรรมนี่มันฆ่าคนได้ซึ่งจริงๆแล้วไอ้ความไอ้อะไรนะความไม่เป็นธรรมอะฆ่าคนได้ซึ่งความไม่เป็นธรรมมันก็เกิดจากมนุษย์ด้วยกันเองอะพอสืบไปแล้วมันก็คือระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อมาฆ่าพวกเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละชนชั้นหรือว่าอยู่คนละบริบทสังคมอะไรเงี้ยแต่นกก็ไม่แน่ใจว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างให้มาช่วยอธิบายค่ะเนื้อหาข้างในครับโดยธีมเนี่ยก็คือความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพฮะแล้วก็เขาจะพูดถึงเรื่องนามธรรมอันนี้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าเราต่างก็รับรู้ได้ถึงความไม่เป็นธรรมที่อยู่ในสังคมนะฮะแต่ว่าความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งชัดขึ้นเมื่อเราเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านรูปธรรมเรียนรู้ผ่านประเด็นที่มันมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับซึ่งในนี้เนี่ยเขาก็จะยกประเด็นที่สำคัญนะแล้วก็สะท้อนว่าเออความไม่เป็นธรรมความไม่ถูกต้องความไม่ชอบมาพากลเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับเราก็เปิดไปหน้าที่สารบัญครับหน้าสารบัญนะฮะก็จะพบนะฮะว่ามันมีบทความอยู่ประมาณ10กว่าบทความนะครับข้างในนี้เนี่ยก็เป็นบทความที่ไม่ได้ต่อเนื่องกันนะครับเขียนโดยคนหลายคนเขียนโดยนักวิชาการหรือว่านักกิจกรรมเนี่ยต่างคนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาท่านที่เข้ามาสนใจเรื่องความไม่เป็นธรรมเนี่ยอ่านเรื่องไหนก็ได้นะฮะไม่ต้องอ่านจากหนึ่งไปสิบไม่ต้องเรียงลำดับนะครับเขาเนี่ยพูดถึงนะฮะความไม่เป็นธรรมเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยครับนะฮะตั้งแต่ชีวิตครอบครัวว่าเอจุดเริ่มต้นของความเท่าเทียมและความไม่เท่าเทียมเนี่ยมันเริ่มจากครอบครัวเลยครับนะฮะมาจนถึงเรื่องประเด็นเรื่องการศึกษาประเด็นเรื่องการทำงานนะครับประเด็นเรื่องการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจนะฮะนะประเด็นเรื่องสวัสดิการสุขภาพและสวัสดิการสังคมนะฮะประเด็นเรื่องชุมชนสิทธิสุขภาวะประเด็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติประเด็นเรื่องความขัดแย้งประเด็นความไม่เป็นธรรมในระบบยุติธรรมนะฮะแล้วก็เรื่องทางสิ่งแวดล้อมเรื่องอาหารเนี่ยนะครับรวมถึงสองบทสุดท้ายเป็นเรื่องการจัดการภัยพิบัติการจัดการน้ำท่วมนะฮะซึ่งในช่วงปี54แล้วก็พอจะเห็นรูปธรรมบางอย่างที่รู้ได้รับรู้ได้ว่ามันมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น
ในการจัดการน้ำนะฮะอ่ะประเด็นเหล่านี้เนี่ยเขาก็พูดว่าความไม่เป็นธรรมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่มันมีลักษณะมันมีหน้าตาแบบไหนในชุดประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งก็เป็นประเด็นทางสังคมเป็นประเด็นทางสุขภาพทั้งนั้นฮะลองฟังตรงนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ดูเหมือนเป็นหนังสือที่รวมเล่มอะรวมเล่มหลายๆบทความในหลายๆบริบทเข้าด้วยกันแล้วก็มันก็มีบางมิติที่น่าสนใจอย่างเช่นความไม่เท่าเทียมกันด้านภัยพิบัติมันเป็นยังไงนกก็ยังนึกภาพไม่ออกอะไรเงี้ยก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะก็เลยอยากจะถามมาร์ทว่าที่อ่านมาเนี่ยเหมือนบทไหนที่สร้างความอะไรดีอะสร้างทำให้มาร์ทเกิดโลกทัศน์ใหม่ๆหรือว่าทำให้มาร์ทแบบรู้สึกอึ้งไปกับข้อมูลที่ได้รับอย่างเงี้ยบทไหนถ้าเป็นบทที่ผมชอบนะฮะคืองานแบบนี้เนี่ยโดยภาพของหนังสือทั้งหมดเลยนะฮะมันเป็นงานด้านงานทางวิชาการนะฮะที่มีตัวเลขเต็มไปหมดเลยครับโดยเฉพาะตัวเลขพวกสัดส่วนเปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ยเปิดไปหน้าหนึ่งเนี่ยก็จะเจอเลยละว่าตัวเลขที่น่าตกใจตัวเลขที่น่าสนใจตัวเลขที่เรารู้สึกเสียใจว่ามันเกิดตัวเลขแบบนี้ขึ้นนะฮะแต่ว่าบทที่ผมรู้สึกประทับใจเนี่ยก็คือบทเรื่องอาหารและชีวิตที่ดีในกระแสโลกาภิวัตน์ครับซึ่งเขาเนี่ยนอกจากจะพูดความทุกข์ทางสังคมเนี่ยผ่านตัวเลขแล้วก็มีตัวอย่างปรากฏการณ์ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่เป็นชีวิตจริงแล้วเราเนี่ยสัมผัสได้ว่านะมันความไม่เป็นธรรมนี่มันฆ่าคนได้มันทำร้ายคนได้จริงๆครับนะฮะบทเรื่องอาหารและชีวิตที่ดีในกระแสโลกาภิวัตน์นะครับเขียนโดยเกรียงไกรพรพิพัฒน์กุลครับนะเราจะยกตัวอย่างชีวิตของคนคนหนึ่งนะฮะขึ้นมาวันนี้ครับคุณคนนี้นะครับคุณเบญจาจันติ้วเนี่ยเป็นผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังฮะจากการชักชวนของบริษัทแห่งหนึ่งนะฮะเห็นไหมพอเขาคุณเบญจาเนี่ยรับปลามาเลี้ยงเนี่ยบริษัทพอได้ครบกำหนด4เดือนว่าจะต้องขายบริษัทก็บอกว่าอย่าเพิ่งขายมันยังไม่ได้ราคาอย่าเพิ่งขายตอนนี้อย่าเพิ่งขายตอนนี้แต่ว่าปลาที่เลี้ยงมานี่เต็มไว้แล้วใช่ใช่ครับคุณเบญจาก็เลยต้องรับภาระเลี้ยงต่อค่าอาหารเธอก็ต้องจ่ายอ้าวแล้วเธอเอาไปปล่อยที่ตลาดไม่ได้หมายถึงว่าเอาไปขายที่ตลาดอื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะมันเป็นเกษตรพันธสัญญาอ๋อมันเป็นลิขสิทธิ์ของพันธุ์ที่มาจากบริษัทใหญ่ใช่ป่ะเป็นสัญญาว่าซื้อมาจากบริษัทนี้ก็ต้องขายให้บริษัทนี้นะฮะทีนี้เนี่ยบริษัทก็ยังไม่ซื้อในช่วงที่ราคาตกนะพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆคุณเบญจานี่ก็รับต้นทุนอาหารไม่ไหวละเลยต้องขอขายช่วยซื้อบริษัทช่วยซื้อให้หน่อยนะบริษัทก็เลยซื้อในราคาต่ำกว่าตลาดครับคุณเบญจาก็เลยได้รับรายได้น้อยกว่าที่ตกลงกันไว้ครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะเนี่ยมันมียังมีอีกนะฮะนี่คือเสียงอะไรคะคือมันมีความซับซ้อนในเรื่องราวครับมันต้องอ่านทั้งหมดถึงจะรู้ว่าความไม่เป็นธรรมมันอยู่ตรงไหนคือเหมือนกับอ่านไปแล้วได้เห็นหลายตัวอย่างมันถึงจะค่อยๆซึมซับถึงความอยุติธรรมในบ้านเมืองเราใช่ไหมใช่ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงคือตัวอย่างประมาณนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันมีความไม่เป็นธรรมอยู่ระหว่างคู่สัญญาคู่กรณีนะฮะแล้วก็ตัวละครต่างๆที่มันมีบางกลุ่มที่มีอำนาจเยอะกว่าอำนาจใหญ่กว่าอำนาจการต่อรองเยอะกว่าคนอีกบางกลุ่มในบทความเดียวกันนะครับในกรณีของเนี่ยเรื่องอาหารเรื่องเกษตรพันธสัญญาเนี่ยอ่านไปก็เราก็จะรู้ว่าบริษัทนี่มันอำนาจเยอะกว่าเกษตรกรที่ทำสัญญาด้วยกันนะครับโดยโครงสร้างแบบนั้นมันเป็นอย่างนั้นอยู่นะแล้วก็คือสรุปว่าเรื่องอาหารนี่เป็นมิติที่มาร์ทอินที่สุดเพราะมันมีชีวิตนะฮะแต่ว่ายังมีอีกอันหนึ่งนะครับก็ซึ่งสะท้อนความเป็นธรรมได้อย่างชัดเจนเลยก็คือความไม่เป็นธรรมในระบบยุติธรรมนะครับอ๋อไงล่ะ
นี่ยแหละนะฮะซึ่งในนี้เขาก็บอกตัวเลขอย่างชัดเจนครับว่าในเรือนจำเนี่ยครับในคุกเนี่ยครับขังคนจนคนรวยไม่ถูกขังขังแต่คนจนนะเพราะว่าคนจนนี่เขาไม่มีทุนในการประกันในการประกันตัวออกมาสู้คดีนะฮะทำให้คนจนจำนวนมากเนี่ยฮะต้องยอมติดคุกต้องยอมติดคุกระหว่างที่คดีที่ยังไม่สิ้นสุดนะครับแล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่าผู้ถูกดำเนินคดีเนี่ยบริสุทธิ์ก็หมายความว่าเขาติดคุกฟรีใช่ใช่นะครับแล้วก็การกระบวนการติดคุกก็ทำให้เขาหมดโอกาสที่จะทำมาหากินธุรกิจที่เขาทำไว้งานการที่เขาทำไว้มันก็สะดุดนะฮะมีงานอะไรก็ต้องถูกไล่ออกในระหว่างที่ในระหว่างกระบวนการสู้คดีแล้วเขาต้องติดคุกอยู่คือเขาจะเริ่มนับเวลาการถูกลงโทษหรือการถูกจำคุกเนี่ยตั้งแต่คดีมันเด็ดขาดใช่ไหมก็คือได้รับการตัดสินว่าอ่ะคนนี้ผิดจริงตามระบบการยุติธรรมแต่ถ้าระหว่างนั้นคือไม่ได้ประกันตัวแต่ว่ายังอยู่ในคุกเพื่อรอที่จะอะไรรับคำพิพากษาแล้วก็ยังขอสู้ต่ออะไรอะระหว่างช่วงที่ขอสู้ต่อแต่ว่าคดีมันยังไม่เด็ดขาดก็คือไม่ได้นับช่วงเวลานั้นใช่ป่ะนะฮะนับด้วยน่าจะรู้สึกว่านับด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องทางเทคนิคเป็นเรื่องเดี๋ยวแบบนกพูดลงรายละเอียดเดี๋ยวมันจะผิดพลาดเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากแล้วแต่ละคดีมันก็มีโทษที่ต่างกันไปใช่นะครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยโดยระบบเนี่ยมันก็ทำให้คนที่มีรายได้น้อยคนจนเนี่ยอยู่ในคุกจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้วยกระบวนการที่มันพิจารณาอย่างต่อเนื่องยาวที่มันยาวนานนะครับแล้วก็มันก็ทำให้ผู้ถูกดำเนินคดีบางส่วนเนี่ยยอมรับผิดซะดีกว่าจะได้แบบไปพ้นจากไอ้ชีวิตเสียงเคร่งแบบนี้สักทีใช่ป่ะก็คือว่ายิ่งแบบยอมรับได้เร็วเท่าไหร่มันก็จะได้มีเวลาแบบคือนับวันแบบที่จะได้พ้นโทษไวๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือกลายเป็นว่าต้องจำยอมใช่ฮะก็ตอนนี้คนในเรือนจำทั้งประเทศเนี่ยนะฮะในนี้บอกว่ามีอยู่ประมาณ 200,000 กว่าคนปรากฏว่าคนที่ติดคุกอยู่ระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยฮะมีอยู่ถึง 50,000 คนนะครับซึ่งการพิจารณาคดีเนี่ยมันก็มีไม่แน่ใจไงว่าเขาอาจจะผิดจริงแล้วได้จำคุกต่อหรือสรุปแล้วอ้าวไม่ผิดนี่หว่าพิจารณาแล้วก็ได้ออกมาแต่ระหว่างนั้นก็ต้องติดใช่ปะครับก็1ใน4เลยทีเดียวนะครับที่ไม่มีทรัพย์ในการประกันตัวไปสู้คดีข้างนอกก็กลุ่มนี้แหละครับที่เป็นผู้ถูกดำเนินคดีที่มีรายได้น้อยแล้วมันก็ซับซ้อนนะไอการที่แล้วการที่สาเหตุที่เขามีรายได้น้อยเนี่ยมันก็มาจากการไม่เท่าเทียมมาตั้งแต่แรกใช่เขามีมันเหลื่อมล้ำทางโอกาสอะทางอาจจะสืบไปอีกด้านการศึกษาอีกการศึกษามันเหลื่อมล้ำมันไม่เท่ากันอีกต้นคือเกิดมาต้นทุนชีวิตเราก็ไม่เท่ากันแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันหนึ่งที่อาจจะสะท้อนเลยนะว่าตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยเราก็เกิดมาบนความไม่เท่าเทียมแหละนะเช่นถ้าเราเกิดมาในครอบครัวสองครอบครัวนะฮะครอบครัวหนึ่งเด็กนะครับได้กินนมแม่เพราะว่าแม่เนี่ยมีสิทธิ์นะครับมีรวยประมาณหนึ่งก็ไม่ต้องทำงานอยู่บ้านได้แล้วก็ให้นมแม่นมแม่ก็มีประโยชน์มีสารอาหารใช่ไหมฮะเด็กก็ได้กินนมแม่จุบ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 นะฮะหย่านมก็อาจจะใช้เวลาสักปีสองปีเพราะแม่มีเวลาให้นมลูกนานๆไงนะครับในขณะที่เด็กอีกครอบครัวหนึ่งนะครับแม่เนี่ยต้องทำงานครับทำงานแล้วก็ที่ทำงานก็ไม่อนุญาตให้เอาเด็กเข้าไปเลี้ยงนะครับแม่ก็ไม่ได้ให้นมลูกฮะมันที่จริงอ่ะมันก็มีช่องทางในการให้นมได้นะอย่างเช่นแบบว่าคือเขาเรียกว่าอะไรปั๊มนมล่วงหน้าไว้แล้วก็แช่ฟรีซหรือว่าเขามีระบบตู้แช่อีกอ่ะแต่ว่าไอการจะเข้าถึงความรู้พวกนี้ว่าจะไปหาแบบตู้แช่ยังไงหรือว่าเราจะปั๊มนมยังไงให้มันได้เยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเข้าถึงความรู้ระดับหนึ่งก่อนใช่ป่ะมันก็ไม่เท่ากันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยพอยที่เราจะบอกก็คือว่าเนี่ยความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมเนี่ยมันมีตั้งแต่เกิดแล้วการเข้าถึงระบบสาธารณสุขตอนคลอดก็ไม่เท่ากันการได้รับการดูแลจาก
หมออะไรเงี้ยก็ไม่เท่ากันซึ่งไปดูว่าอ่ะหมอเอกชนหมอรัฐบาลหรือหมอในต่างจังหวัดซึ่งมีสัดส่วนคนไข้ต้องดูแลเยอะต่อหมอหนึ่งคนเนี่ยมันก็หมอก็ไม่ได้รับการมาทำอีกถูกไหมเหมือนกับก็มีการเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขเข้าไปอีกคือก็เท่ากับว่าไอ้ประเด็นความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมีอยู่ในทุกๆมิติเลยอะไรเงี้ยแต่น้องจะบอกว่าที่จริงแล้วถ้าจะให้แบบคนเรามันเท่ากันเป๊ะๆอ่ะโลกนี้มันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ช่องว่างตรงเนี้ยมันน้อยลงให้ได้มากที่สุดนั่นเป็นสิ่งที่มนุษย์ด้วยกันควรจะทำตรงนั้นค่ะแล้วเล่มนี้ของมาร์ทก็คืออ่ะมี10บทมาร์ทก็อ่านไปแล้วก็สิ่งที่มาร์ทประทับใจก็คือเรื่องอาหารใช่ไหมแล้วก็มันก็มีหลากหลายมิติอย่างที่มาร์ทบอกตั้งแต่ครอบครัวเศรษฐกิจภัยพิบัติเรื่องภัยพิบัตินี้ช่วยตอบคำถามของดินดึงว่ามันเหลื่อมล้ำยังไงก็อย่างนี้ไงตั้งแต่เอานี้ก่อนรูปธรรมที่อาจจะยกขึ้นมาได้ก็คือว่าเวลาที่น้ำเนี่ยนะจากเขื่อนที่มันล้นออกมาฝนตกหนักมีน้ำมากเนี่ยเราถ้าเราเป็นผู้ตัดสินใจได้นะครับว่าน้ำเนี่ยมันจะท่วมเราจะให้ท่วมตรงไหนกรุงเทพหรือว่าจะให้ท่วมถูกใช่หรือจะให้ท่วมชานเมืองดีเราจะมาให้มันเข้ามาในเขตเศรษฐกิจหรือว่าจะให้ไปที่เขตอะไรหมู่บ้านเขตพันน้ำเข้าพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยไม่ว่าตัดสินใจแบบไหนเนี่ยมันก็มีปัญหาทั้งนั้นมีคนเดือดร้อนทั้งนั้นนะครับปกติเราก็จะไม่ให้น้ำเนี่ยมันท่วมกรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพเข้ามาในเขตเมืองนี้มันเสียหายมากๆเลยใช่ไหมฮะคนที่ทำนาอยู่เป็นเกษตรกรอยู่ก็รู้สึกเอ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมสิเพราะว่ากรุงเทพสะดวกสบายหมดตลอดมาตลอดเลยไม่ได้รับความเดือดร้อนอะไรเลยน้ำก็มีใช้พอน้ำท่วมก็ไม่ต้องโดนท่วมแบบนี้ฮะแต่ว่าการปล่อยน้ำให้มาท่วมกรุงเทพมาท่วมเศรษฐกิจพื้นที่เศรษฐกิจมันก็ถ้าทำแบบนั้นอาจจะรู้สึกสะใจก็จริงนะฮะอาจจะรู้สึกดีที่ไหนๆเราเดือดร้อนคนไทยเราก็เดือดร้อนด้วยกันแล้วแต่ว่าความเสียหายมันมากกว่าเราจะตัดสินใจยังไงมันก็เป็นประเด็นเซนซิทีฟอยู่เหมือนกันครับและพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยฮะมันก็เริ่มที่จะเห็นว่าไอ้ความเดือดร้อนมันความเดือดร้อนมันเกี่ยวข้องกับความรู้ด้วยแล้วก็การตัดสินใจเชิงนโยบายว่าเราจะวางแผนในการจัดการผังเมืองอย่างไรใช่เราจะบริหารน้ำอย่างไรนะฮะในการทำแต่ละอย่างเนี่ยมันมีคนที่ได้รับประโยชน์มันมีคนที่เสียประโยชน์เราจะทำยังไงให้คนที่เสียประโยชน์เนี้ยได้รับการเยียวยานะฮะตัวอย่างเช่นเกษตรกรที่ถูกน้ำเนี่ยผันน้ำเข้ามาในพื้นที่ของเขาเขาก็ปลูกข้าวอะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าการเงินที่ได้รับการเยียวยาทำไมแหมมันน้อยเหลือเกินมันไม่พออันนี้ก็เป็นเรื่องของความการจัดสรรทรัพยากรที่มันไม่สามารถชดเชยความเสียหายได้รวมถึงว่าอ้าวทำไมพื้นที่เท่ากันได้ตังค์ไม่เท่ากันมันเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบอุปถัมภ์อีกหรือเปล่านะฮะคนนี้เขารู้จักกำนันผู้ใหญ่บ้านรู้จักอบต.ก็เลยได้รับเงินเยียวยามากกว่าเอ๊ะแต่เราไม่รู้ไม่ได้รู้จักคนเหล่านั้นเราก็เลยได้รับเงินเยียวยาน้อยกว่าในความไม่เป็นธรรมเหล่านี้เนี่ยครับมันก็รับรู้ได้มันก็รู้สึกได้นะในมันเกิดขึ้นในทุกความสัมพันธ์เลยอ่ะซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าจะแก้ไขเนี่ยต้องเข้าใจมากๆเลยว่าไอ้ความไม่เป็นธรรมเนี่ยมันทำงานผ่านอะไรครับแล้วประสบการณ์ส่วนตัวมาร์ทล่ะคะมาร์ทเคยรู้สึกว่าเหตุการณ์ไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยหรือว่าเหตุการณ์ไหนที่มาร์ทได้เข้ายื่นมือเข้าไปช่วยหรือเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยเยียวยาคนที่ไม่ได้รับความไม่เป็นธรรมบ้างหรือเปล่า มีไหมไอ้คำถามนี้ยากจังยากจังใช่ไหมถ้าถามตัวนกเองก็ยากเหมือนกันนะแต่ว่านกคือนกรู้สึกได้ว่าชีวิตช่วงชีวิตที่ผ่านมาก็รู้สึกบางอย่างเหมือนกันว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมบางสิ่งแต่ยังนึกไม่ออกว่าอะไรแต่มันมีอ่ะแล้วบางสิ่งมันเป็นความไม่เป็นธรรมที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันคือความไม่เป็นธรรมที่เรามีสิทธิ์เรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยนะ
อืมจ้ะครับอ่ะแต่ว่าสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงเนี่ยนะครับเขาพูดถึงเรื่องธีมใหญ่ๆเลยเนี่ยธีมที่มันครอบคลุมแล้วก็เป็นแนวคิดของหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพครับหรือว่า social determinant of health ครับเราเนี่ยมักจะคิดว่าสุขภาพดีเนี่ยเป็นเพราะว่าเรากินเราดูแลสุขภาพดีเรากินข้าวเรากินอาหารดีเราออกกำลังกายดีใช่ไหมอะไรอีกที่ทำให้เราสุขภาพดีเรามีหมอเก่งๆดูแลเราใช่ไหมอ่ะเราก็เลยสุขภาพดีแต่ว่า social determinant of health เนี่ยครับหรือว่าปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพเนี่ยเขาก็จะมองว่าโครงสร้างสังคมต่างหากที่มากำหนดว่าเราสุขจะมีสุขภาพที่ดีหรือไม่ดีนะฮะตัวอย่างเช่นถ้าเรานะฮะอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่ที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมมันปล่อยสารพิษออกมาทำให้เราเป็นมะเร็งกันทั้งหมู่บ้านเป็นมะเร็งกันทั้งตำบลเป็นมะเร็งทั้งจังหวัดเลยอันนี้เนี่ยเริ่มมิติทางสังคมเริ่มเข้ามากำหนดสุขภาพแล้วแหละเพราะไม่ใช่เพียงแค่ว่าอากาศที่เป็นพิษทำให้เราสุขภาพแย่ทำให้เราเป็นมะเร็งเท่านั้นแต่ว่านโยบายของรัฐเนี่ยครับที่มันไม่ยอมกำกับควบคุมโรงงานพวกนี้ให้ดีไม่ยอมกรองอากาศไม่ยอมกรองน้ำก่อนปล่อยลงน้ำไอการทุจริตคอร์รัปชันระบบเส้นสายที่อ่อนข้อให้โรงพยาบาลเหล่านี้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานทำให้ไม่ทำให้โรงงานเหล่านี้เนี่ยทำตามมาตรฐานเนี่ยเนี่ยครับเริ่มปัจจัยมิติสังคมมิตินโยบายการเมืองเนี่ยนั่นแหละก็คือมีผลกระทบต่อสุขภาพของเรานั่นเองฮะตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างเช่นเราบอกว่าสุขภาพเราจะดีเพราะว่าเรามีหมอเก่งๆใช่ไหมแต่ว่าหมอในกรุงเทพเนี่ยหนาแน่นกว่าหมอในต่างจังหวัดนะครับใช่ดังนั้นเนี่ยอาจจะเรียกได้หรือเปล่าว่ามันมีโครงสร้างของระบบสาธารณสุขบางอย่างที่ทำให้หมอมันกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพแต่หมอในต่างจังหวัดมันไม่จูงใจให้หมอไปทำงานที่ต่างจังหวัดไม่ว่าเหตุปัจจัยนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเนี่ยมิติทางสังคมนโยบายความรู้โครงสร้างการบริหารประเทศเนี่ยมันทำให้สุขภาพของบางที่บางแห่งไม่เท่ากันมันทำให้สุขภาพของคนในกรุงเทพดีกว่าคนในต่างจังหวัดในบางมิติทำให้คนที่อยู่ในเขตเมืองมีสุขภาพที่ดีกว่าคนในเขตชนบทออกไปทำให้คนชายขอบบางที่บางแห่งนะครับเช่นแรงงานข้ามชาตินะฮะเช่นแรงงานประมงมีสุขภาพที่แย่กว่าแรงงานที่เป็นที่ได้รับบัตรประชาชนแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นคนไทยอะไรแบบนี้ครับดูเหมือนมัดจะสามารถยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมได้แล้วก็ยงมิติที่มันซับซ้อนเนอะเนื่องจากคุณก็โฆษณามานิดนึงมัดนี่เรียนจบทางด้านอะไรนะคะสาธารณสุขการแพทย์ด้วยก็เลยยกตัวอย่างด้านโรงพยาบาลหรืออะไรพวกนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วถ้าเกิดว่าความไม่ธรรมนี่มันแล้วแต่นิยามด้วยป่ะสมมุติว่าอันนี้สมมุติอันนี้มันจะไปไกลเกินหนังสือแล้วนะใช่อย่าดีกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงว่าความเป็นธรรมเนี่ยมันหมายถึงอะไรความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพหมายถึงอะไรแต่ว่าเขายกผ่านตัวอย่างผ่านประเด็นเลยว่าประเด็นรูปธรรมปรากฏการณ์เนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพียงแต่ว่าเสียอย่างเดียวว่าไอ้ปรากฏการณ์ที่เขาแต่ละประเด็นยกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ไปในเชิงวิชาการนะครับไปในเชิงตัวเลขแล้วพวกตัวเลขพวกนั้นก็จะผ่านสายตาของมนุษย์ปุถุชนเนี่ยที่ไม่ใช่นักวิชาการไปอย่างรวดเร็วครับก็ซึ่งก็น่าเสียดายแต่ว่าก็จะดีมากสำหรับคนที่สนใจบางประเด็นสนใจความไม่เป็นธรรมเนี้ยแล้วก็เอาหนังสือเล่มนี้ไปเป็นแหล่งอ้างอิงเป็นเอกสารอ้างอิงแล้วก็เอาไปต่อยอดว่าในประเด็นนี้มันยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจอะไรอีกที่จะขุดค้นลงไปครับรวมถึงว่าฉายภาพว่าความไม่เป็นธรรมเนี้ยมันอยู่ในประเด็นไหนบ้างนะครับในสังคมเราฮะค่ะก็ดูเป็นหนังสือในโหมดวิชาการเหมือนกันนะเล่มนี้สำหรับหนังสือที่ชื่อว่าเหมือนอยู่คนละโลกนะคะถ้าใครสนใจในประเด็นความเหลื่อมล้ำในสังคมช่องว่างในสังคมก็สามารถที่จะ
หาซื้อมาอ่านได้นี่เขาขายด้วยใช่ไหมเล่ใมชละ่199 บาทของสำนักพิมพ์สยามใช่ป่ะหรือเคสไทยสยามครับสยามอ่าสยามนี่สศาลาสสะกดด้วยสศาลายอยักษ์สระอามอม้านะคะใช่ครับก็ถ้าใครสนใจในประเด็นนี้จะต้องการข้อมูลทางวิชาการไปทำการวิจัยต่อหรือว่าต้องการที่จะรู้เรื่องความไม่เป็นธรรมมากขึ้นก็หาอ่านได้ครับผมชอบข้อสรุปนะของหนังสือเล่มนี้ครับว่าคำว่าเหมือนกันอยู่เหมือนอยู่กันคนละโลกนะครับมันก็สะท้อนอย่างนั้นว่าไอเราที่อยู่ในโลกเดียวกันอยู่ในโลกเดียวกันเนี้ยแต่ว่าด้วยสถานภาพทางสังคมด้วยการเลี้ยงดูด้วยหน้าที่การงานของเราเนี้ยมันทำให้เราเห็นสิ่งที่แตกต่างจากคนที่ไม่มีสถานะไม่เหมือนเราทำงานไม่เหมือนเรานะฮะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันฉายภาพความทุกข์ว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่ประสบความทุกข์ยากประสบความพิกลพิการก็ประสบความตายด้วยนะฮะในโลกใบเดียวกับที่เราอยู่นี่แหละนะแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันบอกเราว่ามันยังมีโลกใบนั้นอยู่ที่ซ้อนทับอยู่กับโลกใบที่เราอยู่เนี่ยครับหนังสือเล่มนี้ก็เลยจะชวนให้เราได้กลับมารับรู้ชะตากรรมของเพื่อนมนุษย์แล้วก็อยู่ในโลกใบเดียวกันพยายามทำให้โลกใบนี้มันดีขึ้นนะครับในสิ่งที่เราพอจะทำได้ครับค่ะวันนี้เป็นธีมหนังสือที่มีความหนักหน่วงอยู่เหมือนกันในเนื้อหาแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่ใช่นิยายวรรณกรรมอะไรนะมันคือการเอาเรื่องจริงในสังคมมันคือข้อมูลจริงตัวเลขจริงเอามาตีแผ่เห็นถึงความไม่เป็นธรรมในสังคมก็ถ้าใครสนใจก็แนะนำให้อ่านนะคะค่ะวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวก็มาเจอกันเอพิโซดหน้าละกันสำหรับตอนนี้มาอ่านหนังสืออื่นอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเรื่องของศิลปะครับก็มีโอกาสคงได้มาคุยกันครับศิลปะดูเบาลงนะน่าจะมีความอะไรอ่ะจันลงใจรู้สึกว่าซอฟๆขึ้นมาหน่อยโอเคค่ะก็สำหรับเอพิโซดนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ